ครับพบกับผมเคมรัตน์สุธรรมวาสนะครับกับ Youth Report ครับโดยนิตยสาร Riding ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ทำการทดสอบอุปกรณ์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขับขี่นะครับรถจักรยานยนต์ทุกประเภทนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เราอาจจะไม่ได้เห็นกันที่ภายนอกเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันซึ่งจะใช้อยู่ด้านในชุดแข่งอีกทีนะครับของบรรดานักแข่งนักขี่วิบากทั้งหลายนะครับก็คือกาดเข่าครับที่เราเรียกกันง่ายๆหรือว่าถ้าจะเรียกตรงๆตัวนี้คือ knee brace นะครับจะเป็นกาดเข่าซึ่งมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ POD นะครับอย่างที่เราบางคนเรียกทับไปเลยว่าเป็นป๊อตนะครับสำหรับรุ่นนี้คือ K300 นะครับ POD เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนะครับคือ K700 จะเป็นตัวคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ K300 เนี่ยตัวเฟรมเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์แข็งการออกแบบเนี่ยก็จะให้มีขนาดที่เล็กกระชับนะครับเพื่อการสวมใส่ที่ง่ายนะครับ K300 ตัวนี้ผมผ่านการใช้งานมาแล้วหลายเดือนนะครับก็จุดเด่นของ POD ก็คือตัวข้อต่อนะครับข้อต่อซึ่งเขาจะมีเทคโนโลยีซึ่งเป็นคล้ายๆเอ็นเทียมนะครับอยู่ด้านในข้อต่อด้านข้างหัวเข่านะครับทั้ง2ด้านนี้นะครับก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับมีความสปริงตัวโดยธรรมชาตินะครับอย่างนี้ครับแล้วก็การสวมใส่นั้นออกแบบให้ง่ายครับตรงนี้ก็คือมีการเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับของการสวมใส่ด้วยการที่สายรัดนะครับด้านหลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการติดหมายเลขมาให้ด้วยนัมเบอร์ในการใส่นะครับลำดับในการใส่ก็คือ1 2 3แล้วก็4ตัวล่างสุดนะครับก็เป็นรายละเอียดซึ่งทำมาเพื่อให้ลำดับขั้นในการใส่เนี่ยมันถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ผลในการใช้งานที่ดีที่สุดครับก็เป็นรายละเอียดที่ดีทีเดียวส่วนด้านในนะครับเป็นกำมะหยี่สีแดงครับก็จะไม่หนาเทอะทะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงซึ่ง POD ทุกรุ่นจะออกแบบมาและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษก็คือการที่มันสามารถระบายอากาศนะครับเป็นโครงสร้างซึ่งไม่ปิดทึบนะครับสามารถโฟลว์อากาศทําให้สวมใส่ได้นานโดยที่ไม่อับชื้นนะครับชิ้นป้องกันหัวเข่านะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกซึ่งสามารถถอดแยกได้นะครับแต่ว่าก็จะอิสระนะครับเป็นอิสระต่อชิ้นบนนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีแผ่นป้องกันมาให้อีกชั้นนึงนะครับสําหรับการเชื่อมต่อหรือว่าก็จะเป็นชิ้นแยกนะครับไม่ปิดทึบเท่าที่ลองใช้ดูนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นกาดเข่าที่ให้ความกระชับนะครับใช้งานได้ง่ายถามว่าน้ำหนักหนักไหมก็ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นเกรดสูงๆอย่างพวกคาร์บอนเนี่ยมันก็จะหนักกว่านิดหน่อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสวมใส่ไปแล้วก็แทบไม่รู้สึกนะครับจุดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะน่าจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้นะครับก็คือในส่วนของตัวสายรัดนะครับซึ่งปลายของสายเนี่ยจะเป็นลักษณะของแผ่นยางหนาๆนะครับติดมากับแถบเมจิกนะครับก็จะเท่าที่เจอปัญหาก็คือมันจะติดนะครับมันจะติดแล้วพันกับตัวกางเกงเวลาเราสวมกางเกงขึ้นมานะครับเราดึงกางเกงขึ้นมาแล้วมันจะพลิกนะครับตามขอบกางเกงขึ้นมาครับเนี่ยมีตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับในส่วนอื่นแล้วไม่พบว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับก็ในเรื่องของการใช้งานที่ยาวๆเนี่ยเขาก็จะมีการเสริมนะครับคล้ายๆเป็นลิ่มพลาสติกนะครับเอามาให้เราสวมนะครับรองเอาไว้ด้านในของในส่วนของข้อต่อนะครับเพื่อที่จะทำให้ลดแรงกระแทกและการเสียดสีนะครับก็ทำให้เพิ่มอายุการใช้งานได้อีกครับสำหรับคนที่จริงจังกับการขับขี่การฝึกซ้อมหรือแข่งขันนะครับก็อยากจะให้ใส่ใจกันไว้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บของหัวเข่าเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่เราจะรักษาให้มันหายเนี่ยมันก็หลักแสนนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่ามันจะหายได้ดังเดิมหรือเปล่านะครับเสียเวลาเสียสุขภาพถ้าเรามีกำลังที่สามารถซื้อได้ก็แนะนำให้หาไว้ใช้กันครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับขอให้มีความแข็งแรงและป้องกันเราได้ครับท่านสามารถติดตามอ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็ความเห็นของผมซึ่งได้เขียนลงไปในบทความของนิตยสารไรดิ้งครับฉบับที่227เดือนสิงหาคม2557ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ